คุณผู้ชมครับอีกหนึ่งเรื่องครับมีผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะเขาขับรถผ่านบริเวณพื้นที่ก่อสร้างขับไปปั๊บเจอน้ำปูนกระเด็นใส่เต็มรถเลยฮะโพสต์เฟซบุ๊กถามแบบนี้ใครรับผิดชอบเนี่ยดูสภาพฮะรถเธอเยินเลยครับคุณผู้ชมแล้วเธอก็ถามว่าอ้าวแล้วเธอขับผ่านไซต์ก่อสร้างแล้วน้ำปูนกระเด็นใส่แบบนี้เอาไปฟ้องใครดีล่ะคือน้ำปูนกระเด็นเนี่ยไม่ใช่เอาน้ำล้างๆแล้วจะออกนะเออเนี่ยฮะคุณผู้ชมผู้ใช้ Facebook รายนึงเนี่ยโพสต์ภาพรถเก๋ง Honda City ของเธอเลอะเต็มไปหมดเขาบอกก่อนหน้านี้สภาพรถปกติทุกอย่างครับแต่ไปขับผ่านจุดกลับรถหน้าห้างชื่อดังย่านพระราม2ตรงนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ก่อสร้างสภาพรถกลายเป็นแบบนี้ลองฟังเธอเล่าฮะตอนนี้คือเมื่อกี้เข้าไปคุยในเรื่องของการไก่เกลี่ยไปแล้วนะคะก็คือหน้าพี่การทางเขากับบริษัทผู้รับเหมาค่ะเขาก็ขอโทษแล้วก็ดูแลดีค่ะพี่ดูแลให้เขาติดต่อเรื่องเจ้าหน้าที่ให้ประกันก็โอเคมาแล้วค่ะเขาจะหาที่กั้นที่มันเขาเรียกที่มันสูงกว่านี้อะค่ะในตรงที่ที่เขาต้องขุดท่อหรือว่ามีการเจาะเพื่อที่จะใส่ปูนหรือใส่อะไรเงี้ยเข้าไปถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้ก็สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เลยค่ะถ้าเส้นพระราม2อะค่ะเขาจะมีเบอร์ของผู้รับเหมาอยู่แล้วแต่ละบริษัทเลยเนี่ยฮะคือพอเกิดเหตุไปแล้วเนี่ยผู้เสียหายเขาก็ไปแจ้งความเอาไว้ที่สน.บางมดนะครับเพื่อเอาใบแจ้งความไปเคลมกับบริษัทประกันของรถส่วนสภาพรถถามว่าที่เมื่อกี้คุณแอนบอกเนี่ยล้างแล้วมันออกแค่ไหนมันออกไม่หมดมันก็จะเป็นจุดๆเป็นด่างๆทั่วคันเลยนะฮะเจ้าของบอกว่าได้ไปคุยกับผู้รับเหมาแล้วผู้รับเหมาบอกมันไม่ใช่น้ำปูนแต่มันเป็นน้ำที่เอาไว้เลี้ยงพื้นที่ในการขุดเจาะแต่คุยกันเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วว่าจะชดใช้อย่างไรแต่ว่าคนใช้รถใช้ถนนเองก็แม้บางทีมันเลี่ยงยากก็ต้องระวังให้ดีที่สุดแล้วฮะค่ะระวัง2ฝั่งค่ะคนที่เป็นไซต์งานก่อสร้างก็ต้องดูด้วยนะฮะเพิ่มให้นิดนึงสำหรับผู้ชมที่ไปเช่ารถแล้วขับเนี่ยนะฮะถ้าหากว่ารถคุณเลอะอะไรคุณล้างไม่เป็นไรไปส่งมอบเขาล้างให้แต่ถ้าไปติดยางมาตอยเข้ามาเนี่ยคุณต้องโดนค่าปรับนะคะดังนั้นขับรถขับรากันดีๆนะฮะ